าวโฮมเพื่อคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางใกล้แหล่งงานทั้งนนทบุรีและใจกลางกรุงเทพหนึ่งเดียวในโซนราชพฤกษ์พระราม5ที่ก่อสร้างด้วยอิฐมอญแดงทั้งหลังได้ส่วนกลางมาครบครันในบรรยากาศที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอมและทีมงานโฮมหน้าอยู่พาเพื่อนๆทุกคนมาชมโครงการเชอราชพฤกษ์พระราม5ค่ะทาวน์โฮมใหม่สไตล์โมเดิร์นที่พัฒนาโครงการโดย Peach & Living จำกัดมหาชนที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ภายในซอยบางกรวยไซน้อย25เข้ามาจากถนนบางกรวยไซน้อยเพียงแค่100เมตรเดินทางสะดวกสบายและมีตัวเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายใกล้ถนนนครอินเพียง750เมตรเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ถนนกาญจนาภิเษกถนนสิรินธรถนนบรมราชชนนีใกล้กับทางด่วนประจิมรัฐยาด่านบางบำรุที่ใช้เชื่อมไปทางบางซื่อจตุจักรหรือสาทรสีลมได้สะดวกและยังมีรถไฟฟ้าใกล้ๆให้ได้ใช้ถึง2สายทั้งสายรถไฟสีแดงอ่อนสถานีบางบำรุและรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีแยกติวานนท์และยังใกล้กับท่าเรือสะพานพระราม5เรียกได้ว่าครบทุกระบบขนส่งจริงๆค่ะและหากต้องการซื้อของเข้าบ้านหรือออกไปหาของทานอร่อยๆก็จะมีโรตัสนครอินที่อยู่ห่างออกไปแค่450เมตรและยังอยู่ใกล้กับห้างอื่นๆบนถนนราชพฤกษ์อีกหลายที่เช่น The Walk ราชพฤกษ์ The Kristan SB ราชพฤกษ์และยังมีเซ็นทรัลเวสต์วิวที่จะเปิดให้บริการปลายปี2566นี้ค่ะที่นี่จะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นสไตล์โมเดิร์นเยทเทรดิชันแนลที่ผสมผสานความทันสมัยและความดั้งเดิมเข้าไว้ด้วยกันบนพื้นที่ขนาด12ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวเพราะมีเพียงแค่133ยูนิตมีให้เลือกทั้งหมด3แบบบ้านที่ดินแปลงปกติเริ่มต้น 16.90 ถึง 27.40 ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย 99.4 ถึง 154.5 ตารางเมตรฟังก์ชันบ้าน 2-3 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ที่จอดรถ 1-2 คันพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันในราคาเริ่มต้น 3.6 ล้านบาทก่อนที่เราจะเข้าไปชมโครงการกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับโฮมหน้าอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะด้านหน้าโครงการมีเมนเกตสไตล์โมเดิร์นที่แบ่งช่องรถเข้าออกไว้แยกกันโดยลูกบ้านจะเข้าออกโครงการได้ง่ายผ่านระบบออโต้เกตและระบบอีซี่พาสเหมือนทางด่วนพร้อมกล้อง CCTV และมีพี่รปภ.ประจำการอยู่ตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเข้ามาดูพื้นที่ส่วนกลางของโครงการกันต่อค่ะด้านหน้านี้จะเป็น Enjoyment Clubhouse สูง2ชั้นมี Facility ให้ครบรองรับกิจกรรมที่หลากหลายของทุกคนในครอบครัวได้อย่างลงตัวที่ชั้นล่างจะมีสระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อมสระเด็กด้านหลังจะมีห้องน้ำแยกชายหญิงไว้ให้ค่ะส่วนของชั้น2จะมี Engaging Space เอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนพูดคุยพบปะกันค่ะหรือจะใช้นั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือก็ได้และอีกห้องจะเป็น Gallery Fitness ที่มีเครื่องออกกำลังกายให้ครบและสามารถเปิดรับวิวสวนได้180องศากันเลยทีเดียวเชื่อมต่อกับ Enjoyment Clubhouse มาจะเป็นสวนพักผ่อนที่ออกแบบตามหลัก Universal Design มีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมเยอะทั้งสนามเด็กเล่นมุมนั่งเล่นพักผ่อนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและ Walkway ให้เดินเล่นรอบสวนกันได้โครงการเชอราชพฤกษ์พระราม5จะมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด3แบบได้แก่จูนิเพอร์หน้ากว้าง 5.2 เมตรพื้นที่ใช้สอย 99.4 ตารางเมตรขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์พร้อมที่จอดรถ1คันไมเทิลหน้ากว้าง 5.7 เมตรพื้นที่ใช้สอย 124.3 ตารางเมตรขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์พร้อมที่จอดรถ2คันและฮอทอนหน้ากว้าง8เมตรพื้นที่ใช้สอย 154.5 ตารางเมตรขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์พร้อมที่จอดรถ2คันบ้านตัวอย่างที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้เป็นแบบบ้านสไตล์เริ่มต้นกับแบบบ้านจูนิเพอร์หน้ากว้าง 5.2 เมตรหน้าตาบ้านสไตล์โมเดิร์นภายนอกใช้โทนสีขาวสีเทาและสีส้มอิฐตัวบ้านแข็งแรงก่อสร้างด้วยอิฐมอญแดงทั้งหลังสามารถทุบเจาะต่อเติมได้เลยสะดวกดี
้านหน้าจอดรถได้1คันแบบนี้และมีห้องเก็บของให้ที่ด้านในส่วนประตูทางเข้าบ้านเป็นประตูกระจกบานสไลด์เขียวตัดแสงกรอบเป็น UPVC ที่เก็บเสียงได้ดีค่ะเข้ามาด้านในจะเจอกับพื้นที่แบบ Open Plan ชั้น1ปูพื้นแกรนิตโต้60 x 60เซนและได้ฝ้าเพดานสูงอยู่ที่ 2.6 เมตรส่วนแรกจะเจอกับห้องนั่งเล่นสามารถวางโซฟาได้ 2-4 ที่นั่งและฝั่งตรงข้ามสามารถวางชั้นวางทีวีได้ค่ะเชื่อมโยงมาที่ด้านในตรงนี้จะวางโต๊ะทานข้าวได้4ที่นั่งกำลังดีเลยค่ะต่อเนื่องมาจะมีพื้นที่ให้ทำเป็นแพนทรีหรือจะจัดเป็นคอฟฟี่สเตชันไว้สำหรับเตรียมอาหารเช้าก็ได้และอีกฝั่งหนึ่งของบ้านจะมีห้องน้ำชั้นล่างที่มีส่วนแห้งและส่วนอาบน้ำแยกไว้ให้สุขภัณฑ์เป็นของคอตโต้และใกล้กันจะเป็นห้องนอนที่3ได้ขนาดมาค่อนข้างกว้างเลยค่ะสามารถทำเป็นห้องทำงานห้องสัตว์เลี้ยงหรือห้องนอนผู้สูงอายุได้ในห้องจะมีหน้าต่างไว้รับแสงเปิดระบายอากาศและบ้านจริงจะกั้นผนังติดประตูแยกส่วนมาให้เรียบร้อยค่ะโดยโครงการได้ดีไซน์เป็นห้องทำงานและมีมุมสัตว์เลี้ยงข้อดีของผนังก่ออิฐมอนคือจะสามารถทุบเจาะปรับฟังก์ชันบริเวณตรงนี้ได้อย่างสบายๆเลยค่ะแตกต่างจากผนังสำเร็จรูปที่มีข้อจำกัดมากกว่าออกไปที่ด้านหลังบ้านจะกั้นแยกส่วนด้วยประตูกระจกบานสไลด์เหมือนที่หน้าบ้านจุดเด่นของหลังบ้านที่นี่คือจะมีการลงเสาเข็มและก่อกำแพงสูงมาให้แล้วทั้ง3ด้านเลยลูกค้าสามารถต่อเติมหลังคาทำครัวไทยทำมุมซักอบผ้าได้ง่ายโดยส่วนของตรงนี้จะช่วยเซฟคอสต์ลูกค้าไปได้หลายแสนเลยค่ะขึ้นมาที่ชั้น2ค่ะจะได้ฟังก์ชันแบบ Double Master Bedroom และห้องน้ำแบบ Double Access พื้นบ้านชั้น2ปูกระเบื้องยาง SPC ลายไม้นอกจากจะเป็นพื้นลายไม้สวยงามผิวสัมผัสดียังได้ความทนทานต่อรอยสึกหรอรอยขีดข่วนช่วยกันปวกกันความชื้นได้ดีทำให้การดูแลรักษาง่ายและได้ความสูงเพดาน 2.7 เมตรมาดูกันที่ห้องน้ำชั้น2ค่ะจะสามารถเข้าออกได้2ทางภายในแบ่งส่วนแห้งแยกส่วนเปียกมาให้สุขภัณฑ์ที่ได้เป็นของคอตโต้และตรงนี้จะมีพัดลมระบายอากาศปิดมาให้ด้วยค่ะเชื่อมาที่หน้าบ้านจะเป็นห้องนอน1ได้ช่องแสงมาเยอะค่ะทำให้บ้านโปร่งโล่งสบายและตรงนี้สามารถแบ่งฟังก์ชันได้ถึง2ส่วนคือส่วนพักผ่อนที่วางเตียงนอนคิงไซส์และวางชั้นวางทีวีได้แบบฟูลเซตและอีกส่วนสามารถทำเป็น walk-in closet ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับห้องน้ำในอีกห้องได้อีกทีสะดวกต่อการใช้งานได้ดีเลยค่ะส่วนด้านหลังบ้านจะเป็นห้องนอนที่2ตรงนี้มีพื้นที่ไม่ต่างจากห้องนอนใหญ่เลยค่ะในห้องนี้จะสามารถวางเตียงนอน 3.5 ถึง 5 ฟุตและเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานได้ครบมีหน้าต่างกระจกบานเลื่อนติดมาให้ถึง2บานรับแสงได้เยอะและสามารถเปิดระบายอากาศได้ดีมากๆเลยค่ะราชพฤกษ์พระราม5พัฒนาโครงการมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาบ้านในทำเลราชพฤกษ์ค่ะซึ่งเป็นทำเลที่เดินทางเชื่อมเข้าออกเมืองได้ง่ายใกล้รถไฟฟ้า2สายใกล้ท่าเรือและใกล้ทางด่วนที่สามารถเดินทางไปทำงานในโซนจตุจักรและสาธรได้สะดวกและใกล้ๆกับโครงการค่ะก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือจะเป็นสถานพยาบาลค่ะสถานศึกษาก็สามารถขับรถไปได้ใกล้ๆไม่กี่นาทีค่ะส่วนการออกแบบบ้านมาในสไตล์โมเดิร์นได้โครงสร้างอิฐมอนแดงและวัสดุคุณภาพทั้งหลังมีให้เลือกถึง3แบบบ้านรองรับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่ได้สบายๆและโครงการยังมีฟาซิลิตี้มาให้ครบรองรับการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงโดยค่าส่วนกลางของที่นี่จะอยู่ที่ 1,200 บาทต่อหลังต่อเดือนเท่ากันทุกแบบและมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3.6 ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบกับวัสดุและทำเลที่ได้มาถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการเชอราชพฤกษ์พระราม5สามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0954797163ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมในครั้งนี้นะคะครั้งหน้าเอ็มจะพาไปชมโครงการไหนสามารถติดตามได้ที่ YouTube Home Na Yu Facebook Home Na Yu .fcwww.homenayu.com และ TikTok ค่ะสำหรับวันนี้เอ็มและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ